สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ Tropen House ค่ะเราจะมาดูพืชผักนะคะผลไม้ของเอทาบ้านเราที่อยู่ท่ามกลางเมืองหนาวนะคะตามมาเลยค่ะเริ่มจากตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นยอค่ะตามด้วยกระถินนะคะจากนั้นก็จะเป็นใบบัวบกค่ะหูค่ะก็ใหญ่มากๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นต้นมะเฟืองนะคะถัดมาก็จะเป็นต้นกล้วยใบเขียวมากค่ะบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าได้อยู่ประเทศไทยบ้านเรานะคะนี่ตะไคร้ผักปลังนี่ถ้าเป็นบ้านเรานะคะสามารถเก็บไปลวกจิ้มได้เลยนะคะเนี่ยพูดแล้วน้ำลายไหลดูสิคะยอดอบอวบทั้งนั้นเลยค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นใบชะพลูนะคะเยอะมากๆเลยค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่เจ้าหน้าที่เขาเพาะพันธุ์กล้าไม้เอเชียบ้านเราค่ะตามมาเลยนะคะอุ๊ยมีหญ้าไผ่น้ำด้วยค่ะถัดมาก็จะเป็นต้นหูเสือนะคะไม่น่าเชื่อว่าที่นี่จะมีด้วยดูสิคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะมีการตกแต่งเป็นกระท่อมพอเพียงโดยจะมีกลิ่นอายของความเป็นไทยที่อยู่ใน Tropen House แห่งนี้นะคะและสิ่งที่ทำให้รู้สึกปลาบปลื้มใจทุกครั้งเมื่อได้เห็นนั่นก็คือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนั่นเองค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นมุมของกาแฟค่ะมีต้นกาแฟมากมายหลายสายพันธุ์พร้อมกับบอกกรรมวิธีเครื่องมือในการผลิตกาแฟในสมัยก่อนและที่สำคัญนะคะผู้ที่เข้ามาชมใน Tropen House แห่งนี้ก็จะได้จิบชิมกาแฟหอมกรุ่นได้ตลอดเลยล่ะค่ะผลกาแฟกำลังสุกค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องมือในการผลิตกาแฟในสมัยก่อนเห็นไหมคะไม่คุ้นตากันเลยใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะทางด้านนี้ที่เห็นผ่านๆนะคะก็จะเป็นต้นมะเฟืองอันนี้ก็จะเป็นต้นกาแฟค่ะต้นกล้วยร่มรื่นมากๆเลยนะคะแต่หารู้ไหมว่าข้างนอกนั้นถูกปกคลุมไปด้วยหิมะค่ะส้มน่ากินมากเลยค่ะอันนี้ฝรั่งนะคะฝรั่งป่าบ้านเราต้นยอกำลังออกลูกต้นมะขามมะละกอดกเหมือนกันนะเนี่ยก็จะเป็นต้นพริกมีไก่ด้วยและนี่ก็คือใบเตยมุมนี้นะคะจะเป็นมุมที่ชอบมากๆเลยค่ะเต็มไปด้วยกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคลาวลือสีสับปะรดแคะหรือว่าสับปะรดสีนะคะ
ไม้เลื้อยใบสีเขียวที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือต้นวานิลาค่ะเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศรอบนอกไปชมโรงเรือนพ่อพันธุ์ไข่ปลาคาเวียร์กันค่ะตามมาเลยค่ะที่นี่นะคะมีชื่อว่า Tropen House ค่ะเป็นสถานที่ที่มีโรงเรือนขนาดใหญ่ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เพื่อที่จะเพาะพันธุ์กล้าไม้ในเขตเมืองร้อนด้านนอกที่เราเห็นนี้นะคะก็จะเป็นโรงเรือนเพาะพันธุ์ปลาเพื่อที่จะผลิตไข่ปลาคาเวียร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินลงไปด้านล่างนะคะไปดูอุโมงค์ปลาเพื่อให้ได้เห็นตัวปลากันชัดๆค่ะก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะทำอะไรจะไปที่ไหนนั้นไว้รอติดตามกันตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย